เอาแค่เดือนแรกที่ผ่านมานี่จากพี่เสกไม่ถูกก็คือทำให้ลูกน้องคิดเองเป็นก็ถือว่าดีมากแล้วแทนที่เราต้องคิดแทนเขาเราคิดเองเป็นเขาประชุมเองเราไม่อยู่เราไปสิงคโปร์ประชุมมันเองตัดสินใจกันเองแก้ปัญหากันเองแค่นี้ผมก็ว่าถือว่าดีมากแล้วสิ่งที่ได้มาเรียนวันนี้มันทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำบางทีเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่สะดุดบางอย่างที่เราอ่อนแอเราเลยมีความรู้สึกว่าวันนี้มาเพื่อตอกย้ำและความมั่นใจในตัวเองว่ามันไปต่อได้มันสามารถจะเดินทางไปต่อไปสู่กูทูเกตได้ในอนาคตก็ได้ความรู้หลายอย่างครับเรื่องของไอ้การทำว่าสำคัญแต่ว่าไม่เร่งด่วนเนี่ยค่ะตอนแรกคิดว่าจะต้องทำสำคัญแล้วก็เร่งด่วนให้เสร็จก่อนแล้วชีวิตก็วุ่นวายทั้งวันนี่แบบยุ่งทั้งวันเลย ต่อไปนี้เราก็จะแบบเพื่อที่จะได้ไม่มีงานที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนอีกแล้วชอบทุกตลอดขั้นตอนเลยนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่ได้ฟังเนี่ยมันเหมือนเราได้ยินจากที่โน้นมาทีนึงที่นี่มาทีนึงได้ยินเค้าเจอมาทีนึงได้ยินเรื่อง KPI เรื่องอะไรพวกนี้มาทีนึงแต่ว่าก็พอมาฟังคราวนี้มันถูกขมวดเข้ามาให้มันเป็นร้อยให้มันเป็นเรื่องเดียวกันจนหมดนะครับซึ่งก็ดีมากเลยรู้สึกปัญหาที่เจออยู่เนี่ยมันน่าจะเอามาช่วยได้ที่ได้จากวันนี้ไปก็คือมันต้องเอาคนเข้ามา involve เอาคนเข้ามามีส่วนร่วมกับทิศทางของบริษัทด้วยแล้วเขาจะบายซึ่งมัน make sense นะฮะมันแล้วเหมือนกับคำถามที่ผมตอนแรกที่ถามว่าวิชั่นที่ผ่านมาเคยคิดว่าอย่างเดียวว่าวิชั่นเป็นหน้าที่ของผู้นำนะครับตอนนี้วันนี้ก็คือที่ปรับความคิดก็คือวิชั่นเป็นหน้าที่ของทุกๆคนในส่วนของเนื้อหาที่คุณเอาเบิร์ตเตรียมเนี่ยเนื้อหาเขาค่อนข้างเป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจง่ายย่อยง่ายแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอ่ะผมชอบตรงนี้แหละผมไปสัมมนามาเยอะส่วนใหญ่ทุกๆคนจะสอนให้เราแก้ที่ปลายเหตุซึ่งปัญหามันก็จะมาอยู่เรื่อยๆทั้งที่ต้นเหตุมันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยผมก็เลยว่าเอ้ยนี่เมื่อกี้ก็เขียนไปว่าเอ้ยถ้ามีอะไรก็แจ้งมาเดี๋ยวผมขับมาได้เรื่อยๆ